สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการทำ clipping mask นะครับผม clipping mask คืออะไรนะครับ clipping mask คือเป็นคำสั่งหนึ่งที่ใช้สำหรับเอาไว้บังหรือว่าซ่อนส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยให้ไม่เห็นให้โชว์เฉพาะส่วนที่ต้องการให้เห็นนะครับว่าอย่างนั้นโอเคก็เดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่ามีการใช้งานยังไงบ้างนะครับสมมติผมสร้างรูปทรงขึ้นมานะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับสมมติผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาฮะแล้วผมสร้างรูปดาวขึ้นมาคือผมต้องการให้สี่เหลี่ยมอันเนี้ยนะครับให้เราเห็นเฉพาะรูปดาวนะครับผมสร้างรูปดาวขึ้นมาปุ๊บผมต้องการให้เห็นแค่แบบนี้นะครับให้มันโชว์เฉพาะรูปดาวนะครับผมก็อย่างนี้ก่อนนะครับมันจะใช้คุณสมบัติของลำดับชั้นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับปึ๊บให้ดูสองชิ้นนี้ก่อนนะครับเส้นผ่านก็คือสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับรูปดาวผมใช้คนละสีดีกว่าก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราจะทำแมสเนี่ยวัตถุที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับจะมีผลเสมอนะครับสมมุติผมต้องการให้โชว์เฉพาะพื้นที่รูปดาวนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยให้มันหายไปไม่ใช่หายต้องบอกว่าให้มันซ่อนอยู่นะครับผมต้องเอารูปดาวเนี่ยขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับด้านบนของวัตถุที่เราจะทำการบังนะครับแล้วผมก็เลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กด Ctrl 7นะ Ctrl 7นะครับมันก็จะบังคือส่วนที่มันจะโชว์เนี่ยมันก็จะเป็นวัตถุของด้านล่างนะครับสีของวัตถุด้านบนเนี่ยมันไม่มีผลนะครับอันนี้ผมทำไว้ให้เพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างเฉยๆนะสมมติผมเปลี่ยนสีแดงนะมันก็ไม่มีผลนะครับมันก็ไม่มีผลนะครับทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนวัตถุด้านล่างตัวนี้จะมีผลต่อสีนะครับส่วนที่มันโชว์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาวที่เป็นสีน้ำเงินนะฮะสมมุติผมเปลี่ยนไปทำทรงวงกลมนะครับวงกลมผมทำการแมสนะครับผมก็เลือกทั้งหมดปุ๊บแล้วก็คอนโทรล7นะฮะเป็นแบบนี้เอาไปวางตรงไหนมันก็จะบังมันก็จะแสดงแค่ตรงนั้นนะครับแสดงแค่พื้นที่ขอบเขตของวัตถุด้านบนเสมอนะฮะ
ถามว่าเอาแล้วเราย้ายได้ไหมได้โดยใช้ลูกศรสีขาวนะครับเลือกนะครับต้องเป็นตัวนี้ดีกว่านี่ลูกศรสีขาวบวกนะครับคือไอ้ตัวนี้มันจะเลือกแค่เฉพาะส่วนของมันนะถ้าลูกศรสีขาวบวกปุ๊บมันก็จะเลือกทุกจุดแล้วก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนได้มันก็จะบังแค่พื้นที่ขอบเขตของมันนะครับแต่เราสามารถเลื่อนได้เปลี่ยนได้นะฮะ เวลาเราทำการแมสเนี่ยเลเยอร์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยเราทำการคลิปมันอยู่นะครับถ้าเราไม่ต้องการแล้วทำยังไงนะครับก็ เลือกที่วัตถุนะครับก็คลิกขวา release clipping mask นะครับนะมันก็จะยกเลิกการบังให้แต่ตัววัตถุเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะคือมันแค่บังไว้เฉยๆใช้กับรูปทรงอะไรก็ได้นะครับเนี่ยจะเป็นเชฟที่ไม่มีเส้นไม่มีสีก็ได้นะครับมีสีก็ได้นะฮะไม่มีเส้นไม่มีสีก็ได้แต่ขอให้เป็นเชฟอะนะเป็นรูปทรงเหมือนกันนะครับ ทำกับภาพนะครับเป็นภาพก็ได้นะผมลบไปก่อนผมเตรียมภาพไว้นะครับนี่โอ้โหเป็นถ่ายมาจากร้านหนังสือนะครับผมรวยด้วยขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์นะครับที่เซียดบุ๊กเซ็นเตอร์ทุกสาขาและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับขอเนียนนิดนึงนะครับโอเคอย่างนี้ก่อนผมใช้เชฟธรรมดาก่อนผมก็ทำการเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คอนโทรล7ปึ้งเนี่ยมันก็จะบังอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยถ้าเราใช้ลูกศรสีดำเลื่อนเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปทั้งขอบเขตเลยนะครับทั้งขอบเขตที่เราสร้างแมสนะครับมันจะย้ายไปแบบนี้นะฮะมันต่างกันนะครับแต่ถ้าเราใช้ลูกศรสีขาวบวกเลือกเราเลื่อนเนี่ยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรูปทรงมันได้ไม่ใช่เนี่ยเราเปลี่ยนรูปทรงมันได้นะครับเลือกทีละจุดแล้วก็เปลี่ยนไปลากจุดเปลี่ยนขอบเขตมันได้นะครับโอเคเพนทูลนะครับเพนทูลลากให้เป็นรูปทรงต่างๆแล้วเอามาแมสเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ปึ๊บยังไงคอนโทรล7น่ะก็จะเป็นแบบนี้เป็นตามรูปทรงที่เราวาดก็ได้นะฮะเช่นกันอยากจะเปลี่ยนก็ใช้ลูกศรสีขาวเหมือนเดิมได้นะครับลูกศรสีขาวบวกนะครับเวลาเราเลื่อนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนตำแหน่งของแมสนะครับ
ไปตามจุดต่างๆของภาพนะครับแต่ถ้าเราใช้ลูกศรสีดำเนี่ยเลื่อนมันจะไปทางก้อนเลยแบบนี้นะฮะต่างกันนะครับดูดีนะฮะลูกศรสีขาวบวกป๊าบมันจะไปเฉพาะขอบเขตของแมสนะครับลูกศรสีดำมันไปทางก้อนเลยนะฮะโอเคยกเลิกก็ release clipping mask นะอ่ะเวลาเรา release clipping mask เนี่ยมันจะเหลือเชฟที่เราเอามาทำ mask อยู่นะครับเนี่ยลบออกด้วยนะครับถ้าจะเอาส่งสต็อกนะไม่งั้นอาจจะไม่ผ่านนะครับเพราะมันจะเป็นเชฟที่มันไม่มีประโยชน์เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับอย่าลืมลบออกด้วยทีนี้เราจะเอามาใช้เอาคุณสมบัติของ clipping mask เนี่ยมาใช้กับเวลาส่วนที่มันเกินออกนอกอาร์ตบอร์ดนะครับเวลาเราจะส่งขายภาพเวกเตอร์นะครับเนี่ยเราไม่ต้องการลบมันแบบออกไปเลยนะครับแต่เราต้องการแค่บางส่วนที่เกินนอกอาร์ตบอร์ดเนี่ยไม่ให้เห็นแค่นั้นนะครับแล้วก็ใช้คุณสมบัติของ clipping mask เนี่ยมาจัดการกับมันนะอย่างแรกเลยคือต้องสร้าง ต้องสร้างสี่เหลี่ยมให้เท่ากับอาร์ตบอร์ดนะครับปึ๊บนะฮะแบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่าเนี่ยจะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับด้านบนสุดเลยเปลี่ยนสีก็ได้จะได้เห็นนะด้านบนสุดแล้วผมก็เลือกนะครับเลือกหมดเลยแล้วก็คอนโทรล7ข้างนอกไม่ได้หายไปนะครับเนี่ยแค่ถูกบังเฉยๆเนี่ยแค่นี้เองนะครับเวลาคนที่เราเวลาเราสร้างงานที่แบบประเภทต้องจัดคอมโพสิชันให้มันดูอาจจะมีบางส่วนที่มันยื่นออกไปนะครับต้องเก็บให้เรียบร้อยนะก็ใช้คุณสมบัติของ clipping mask เนี่ยมาทำได้นะครับต้องอยู่ด้านบนสุดเท่านั้นนะครับโดยพื้นฐานแล้วก็ใช้งานประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ